และนี่ครับเจ้าตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้แหละหรือที่เขาเรียกกันว่าดิมเมอร์มันก็คืออุปกรณ์ในการที่เราลดกระแสไฟนั่นเองผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่เรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าการต่อง่ายๆครับ L กับ N 2 อย่างเข้ากับ O ครับต้องระวังด้วยครับเพราะตรงนี้คือไฟ220โวลต์ครับเดี๋ยวลองเทสดูก่อนครับตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถที่จะเอามาหลีไฟได้จุดประสงค์ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยผมจะเอามาลดเรื่องความเร็วมอเตอร์ครับจะมาใช้ร่วมกับสว่างเดี๋ยวเราไปประกอบเข้ากับปลั๊กเลยครับนี่ครับเราสามารถนำวงจรตัวเนี้ยมาทำเป็นวงจรหลีไฟหัวนอนได้ตอนกลางคืนเราเลือกความสว่างตามที่เราต้องการได้เลยนี่คือประโยชน์ของวงจรดิมเมอร์ครับเราไม่ต้องการแสงมากจากโคมไฟเราก็เอาตัวเนี้ยมาทำเป็นวงจรหลีไฟได้และนี่ครับผมวัตถุประสงค์หลักที่ผมซื้อเจ้าตัวดิมเมอร์นี้มาก็คือนี่ผมจะมาตับความเร็วของมอเตอร์ซึ่งเดิมปกติเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วกดสวิตช์ค้างตัวนี้ครับมันจะวิ่งเร็วมากเลยแต่ผมจะกดให้ดูซึ่งมันทำให้การเจาะเนี่ยมันจะยากซึ่งพอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเต็มจะนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมหาตัวเจ้าดิมเมอร์ตัวนี้มาใช้งานเกี่ยวกับสว่างสามารถปรับความเร็วรอบได้เราจะเอาเบาจะเอาแรงได้หมดเลยครับผมยอดไปเลยครับวงจรดิมเมอร์นำมาแปลงใส่กับปลั๊กไฟว่ามันใช้งานได้ดีเลยทีเดียวทดลองนำไปใช้กันดูได้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันจนจบ